ก็เรื่องมาร้องที่สภาสภาเป็นเพียงหน่วยงานที่รับเท่านั้นเมื่อรับแล้วเราก็จะส่งให้ฝ่ายกฎหมายดูสิ่งต่างๆที่ปรากฏว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปฝ่ายกฎหมายคงจะต้องตรวจสอบแล้วก็เป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภานะครับหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นปปช.หรือศาลฎีกาครับอันนี้ก็ต้องดูฝ่ายกฎหมายจะเสนอมาอีกครั้งหนึ่งคือตัวฝ่ายกฎหมายจะต้องเสนอวันประชุมก่อนใช่ไหมครับท่านประธานไม่ครับเสนอต่อประธานสภาเพราะประธานสภาเราไม่ได้วินิจฉัยว่าความถูกต้องในเรื่องจริยธรรมหรือกฎหมายหรือเพียงแต่ว่าถ้าดูข้อเรียกร้องนั้นมันถูกต้องข้อกฎหมายถูกต้องก็ต้องส่งให้หน่วยงานที่เขาพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งในรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องส่งให้หน่วยงานใดผมรอไปกับอาจารย์เข้ามาเหมือนกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่สังคมค่อนข้างจับตาครับท่านประธานยังไม่เห็นคำร้องนั้นว่าร้องเรื่องจริยธรรมหรือร้องเรื่องอะไรนะรอนิดถึงฝ่ายกฎหมายรับไปก็ส่งมาที่ประธานสภาศาสภาก็มีหน้าที่ถ้าถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างก็จะส่งให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้สภาไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้อาจารย์ขาโดยหลักปกติสมควรหรือไม่คะที่เหมือนว่าจะใช้มือแบบว่าไปตีหัวของบุคคลคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะโดยเฉพาะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะค่ะเอาไว้ให้หน่วยงานที่เขาพิจารณาขอดูหน่วยงานว่าร้องในท่านท่านประวิตรในฐานะใดนะครับฐานะเรื่องของสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมาธิการจริยธรรมของสภาแต่ถ้าร้องเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกเพราะปฏิบัติงานเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนอกสภาก็อาจจะเป็นเรื่องของนอกผมต้องดูว่าจะต้องส่งหน่วยงานใดหรือไม่ต้องส่งไม่ทราบกับอันนี้ต้องดูในรายละเอียดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ